ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำแบบนี้เลือกอะไรได้ไหมเอาคิวต่อไปสั่งอะไรข้าวผัดข้อไข่ก้อนพี่เบาผีข้อก้อนได้ไหมน้องข้อไข่ก้อนน่ะพี่เบาไข่กระแล้งใหญ่ไข่ต้องเฝ้าไปราคาเขาช่วงนี้กับผ้ากันตกหัวหัวทำหน้าอย่างเดียวมันก็อยู่บ่ได้โอ้ยให้พี่ก้อนได้ไหมราคาปาล์มพีกระตกเอาตกเอานี่ว่าจะเก็บเงินมากินข้าวดีๆได้ก็มือนี่นี่แหละน้องให้พี่ก้อนไม่ได้แล้วไปไปจะแย่งกันทำไมเนี่ยไม่ต้องเครียดครับเกษตรกรไทยต้องมีหลักประกันมีกำไรด้วยนโยบายประกันรายได้เกษตรกรราคาตลาดจะตกต่ำขนาดไหนก็อุ่นใจได้โอนส่วนต่างเข้าบัญชีทันทีแก้จนสร้างคนสร้างชาติจังสิก็สบายใจแล้วบ่พี่เบาแม่นแล้วน้องเบาเออกินข้าวเนี่ยรอนานแล้วนะประชาธิปัตย์ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตข้าวไม่ต่ำกว่าเกวียนละหมื่นยางโลละ60ปาล์มโลละ4บาทราคาไม่ถึงรับส่วนต่างเข้าบัญชีทันทีประชาธิปัตย์จะขยายโครงการประกันรายได้ที่เคยทำกับข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังให้ครอบคลุมพืชผลที่มีความจำเป็นทุกตัวสร้างหลักประกันให้เกษตรกร